ผู้ว่ากรุงเทพปรับนายยกตู่ไม่ใส่แมส6,000บาทรายแรกของกรุงเทพโดยไปปรับเองถึงที่ทําเนียบบิ๊กตู่โชรับผิดชอบเรียกผู้ว่ากรุงเทพมหานครและตํารวจมาปรับถึงทําเนียบฐานไม่ใส่แมส6,000บาทวันที่26เมษายน2564เวลา17.17 17นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่า เฟซบุ๊กผู้ว่าอัศวินของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโพสต์ข้อความระบุว่านายกรัฐมนตรียินยอมเสียค่าปรับแล้วเป็นเงิน6,000บาท กรณีมีภาพพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเปิดหน้ากากอนามัยระหว่างการประชุมที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหาและการกระจายวัคซีนเมื่อวันที่26เมษายน2564เวลาประมาณ11ตรนิกาหน้าห้องประชุมสีเขียวทำเนียบรัฐบาลนั้นหลังจากการประชุมนายกรัฐมนตรีได้แจ้งมายังผมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครให้ตรวจสอบว่ากรณีดังกล่าวเป็นความผิดตือไม่ผมจึงได้แจ้งว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักเป็นความผิดตามมาตรา51แห่งพระราชบ,บัญญัติโรคติดต่อพศ2558ซึ่งความผิดดังกล่าวพนักง,งานสอบสวนมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้ตามระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบพศ2563โดยมีอัตราเปรียบเทียบปรับตามบัญชีท้ายเป็นจำนวนเงิน6,000บาทต่อมาผมพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจคนครบาลและพนักงานสอบสวนสอนอดุสิตเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครเป็นผู้กล่าวหาในฐานความผิดดังกล่าวนายกรัฐมนตรียินยอมให้เปรียบเทียบปรับจึงได้ให้พนักงานสอบสวนสน,สอน,อนอดุสิต เปรียบเทียบปรับตามอัตราดังกล่าวครับทัวรลงสาธารณาสุขโคราชหลังติดแฮชแท็กเซฟอนุทินโซเชียลแซดอกนี้เข้าตากรรมการโรงพยาบาลปากช่องนานาโพสต์ให้กำลังใจอนุทินทองแท้ไม่กลัวไฟคนแห่วิพากษ์วิจารณ์ดอกนี้เข้าตากรรมการจนต้องลบโพสต์ วันที่26เมษายน2564 d a l l y n e w s ออนไลนรายงานว่าจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอก3เดือนเมษายน2564จนกลายเป็นภาวะวิกฤตมีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมากต้องรอเตียงเข้ารับการรักษาบางรายถึงขั้นถึงแก่ชีวิตอยู่ภายในบ้านเพราะยังไม่มีเตียงขณะที่วัคซีนก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่หนักหน่วงกว่านี้ คือบุคลากรทางการแพทย์ก็เริ่มติดเชื้อจำนวนมากด้านกลุ่มหมอไม่ทนได้ผุดแคมเปญล่ารายชื่อขับนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขจี้ให้ลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการบริหารจัดการการแก้ปัญหาโควิดและให้ผู้ที่มีความสามารถมีความเหมาะสมมากกว่าเข้ารับตำแหน่งแทนขณะเดียวกันก็มีประชาชน รวมทั้งหลายโรงพยาบาลที่ให้กำลังใจในอนุทินเช่นกันโดยเพจ f a c e b o o k โรงพยาบาลปากช่องนานาก็ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่าชาวสาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมาขอให้กำลังใจในอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขที่ได้เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดครับ ทองแท้ไม่กลัวไฟ s a f e อนุทินหลังโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากและได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปในเวลาต่อมาหมอโรงพยาบาลดังพิษณุโลกประนามโรงพยาบาลติด s a f e อนุ t ินในนามองค์กร วันที่26เมษายน2564เวลา11.06นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อความของเพจโรงพยาบาลพุทธินราชพิษณุโลกที่โพสต์ข้อความให้กำลังใจในายอนุทีนชันยีรกูลหลังถูกประชาชนนับแสนลงชื่อผ่านเว็บไซต์เชงขอให้ลาออกจากตำแหน่งรับผิดชอบปัญหาความล่าช้าหลายกรณี ต่อมาถูกวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้องค์กรของรัฐแสดงจุดยืนการเมืองล่าสุดนายแพทย์ธนาคารสารคดมในฐานะชาวโรงพยาบาลพุทธจินราชพิษณุโลกที่ไม่เห็นด้วยกับโพสต์ดังกล่าวออกถแถลงการในนามส่วนตัวเพื่อตอบโต้ระบุว่าขอประนามการแสดงออกทางการเมืองในนามองคอ์กรสืบเนื่องจากโรงพยาบาลพุทธจินราชพิษณุโลก ได้เผยแพร่ข้อความให้กำลังใจในายอนุทินชาญวิรกูลผ่านทางเพจข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพุทธจินราชพิษณุโลกโดยมีข้อความระบุในนามชาวโรงพยาบาลพุทธจินราชพิษณุโลกข้าพเจ้านายแพทย์ธนาคารสารคดมนายแพทย์ชำนาญการในฐานะบุคลากรโรงพยาบาลพุทธจินราชพิษณุโลกขอแสดงจุดยืนตามเสรีภาพในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญว่า 1. ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจในฐานะการเป็นผู้บริหารขององค์กรแสดงออกจุดยืนทางการเมืองที่ควรเป็นส่วนตัวเพื่อรับใช้ฝั่งฝ่ายทางการเมืองที่ตนเองรักใคร่ชอบพอ 2. ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับการสื่อสารในนามชาวโรงพยาบาลพุทธจินาราชพิษณุโลกโดยไม่ได้ถามความเห็นของบุคลากรทุกคนในนามที่ทางโรงพยาบาลอ้างถึงบุคลากรทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง และไม่จําเป็นจะต้องมีความคิดเห็นเหมือนกันองค์กรไม่ควรเหมารวมและแสดงออกในนามองค์กรเพียงเพราะมีคนไม่กี่คนรู้สึกเช่นนั้น 3. ในฐานะชาวโรงพยาบาลพุทธจินราชพิษณุโลกข้าพเจ้าไม่ยินดีไม่เห็นด้วยกับการแสดงออกในครั้งนี้ 4. ในอนุทินชานวีรกูลไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขมาตั้งแต่ต้แตตนและจากบทบาทการทำงานที่ผ่านมา เห็นได้ชัดแล้วว่าในอนุทินบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ5ในฐานะแพทย์ทุกคนควรมีสำนึกในจริยธรรมสำนึกในหลักวิชาการที่ตนเองร่ำเรียนมาและสำนึกในวิชาชีพข้าพเจ้าเห็นว่าในสถานการณ์การระบาดท,ทั่วของโรคไวรัสโคโรนา2019ที่ผ่านมาในอนุทินไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างที่ควรจะเป็น ส่งผลให้ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตการระบาดยาวนานและล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบัน6ในอนุทินได้แสดงออกหลายต่อหลายครั้งว่ามิได้เข้าใจบริบทการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์จะเห็นได้จากถ้อยคำบางถ้อยคำ,ท,ยคำที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์เสียกำลังใจและก่อให้เกิดความไม่พอใจเป็นวงกว้าง7จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้าพเจ้าเห็นว่านอนุทิน ไม่ควรดำรงตำแหน่งนี้ต่อไปอีกแม้เพียงวินาทีเดียวและไม่ควรค่าแก่การที่บุคลกากรทางการแพทย์จะให้กำลังใจหรือกล่าวคำขอบคุณ 8. โรงพยาบาลควรให้กำลังใจและขอบคุณบุคลกากรที่ปฏิบัติได้ที่อย่างแข็งขันตลอดมาไม่ว่าจะเป็นในช่วงสถานการณ์การระบาดหรือช่วงก่อนหน้านี้บุคลกากรเหล่านี้ต่างหากที่โรงพยาบาลควรสำนึกว่าเขามีบุญคุณต่อองคอ์กรเพราะทุกคน ต่างเป็นกำลังให้องคอ์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ข้าพเจ้าขอประนามคณะผู้บริหารหรือบุคคลใดก็ตามที่ฉวยโอกาสใช้พื้นที่ขององคอ์กรในการแสดงออกทางการเมืองไม่ว่าจะด้วยคำสั่งหรือการขอความร่วมมือจากระดับกระทรวงดูได้จากการกำหนดให้ใช้ข้อความเดียวกันหรือเป็นการแสดงออกจากใจของผู้บริหารจริงขอแสดงความไม่นับถือและรู้สึกขยะแขยง เพจโรงพยาบาลแห่ติดแฮชแท็กทองแท้ไม่กลัวไฟเซฟอนุทินแต่โดนชาวเน็ตสวนต้องลบข้อความวันที่26เมษายน2564เวลา8.53ตริกาหนาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเช้าว,วันนี้คือวันที่26เมษายนมีความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์เพจ Facebook โรงพยาบาลหลายแห่ง โพสต์ข้อความให้กำลังใจในายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมติดแฮชแท็กทองแท้ไม่กลัวไฟเซฟอนุทินอาทิเพจโรงพยาบาลลำปางระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขโรงพยาบาลลำปางขอขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข ในอนุทินชาญยุรากูลที่ได้เมตตาดูแลพวกเราและแก้ไขปัญหาสุขภาพของพี่น้องประชาชนทุ่มเทแก้ปัญหาการระบาดไวรัสโควิด -19 มาโดยตลอดขอเป็นกำลังใจให้ท่านร่วมสู้ไปกับพวกเราต่อไปทองแท้ย่อมเป็นทองแท้สู้ต่อไปด้วยกันขณะที่เพจโรงพยาบาลปากช่องนานา,นากับเพจ anai channel หรือศูนย์ข่าวเขตสุขภาพที่9ได้โพสต์ข้อความเดียวกันระบุว่า ชาวสาธารณสุขจังหวัดคนครราชสีมาขอให้กำลังใจในอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ได้เสียสละทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดครับสำหรับแฮชแท็กทองแท้ไม่กลัวไฟเช้านี้ได้ทะยานขึ้นติดอันดับเทรนด์ทวิตเตอร์ทันทีโดยพุ่งขึ้นสูงสุดถึงอันดับที่ส โดยมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ติดแฮชแท็กดังกล่าวเพื่อแสดงความเห็นสูงถึง45,200ข้อความโดยล่าสุดเพจโรงพยาบาลปากช่องนานาและอานายชาแนลรวมถึงเพจข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกได้ลบข้อความดังกล่าวออกไปแล้วก่อนหน้านี้ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลต่อการบริหารจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมถึงการจัดการวัคซีนอย่างหนัก จนกระทั่งมีผู้ใช้ชื่อกลุ่มหมอไม่ทนสร้างแคมเปญผ่านเว็บไซต์ c h a n g e o r g รวรณรงค์ล่ารายชื่อเพื่อเรียกร้องให้ในายอนุทินลาออกจากตำแหน่งโดยล่าสุดมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตร่รวมลงชื่อแล้วมากกว่า140,000รายชื่อ